นที่ขอบคุณใจอันนี้พี่ออยเผานะคะก็มีเผาขมิ้นเผาลาวเผาจากทุกวันนี้นะคะวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษของแต่ละเผานะคะก็จะมีการกลืนกันนะคะความแตกต่างโฮมอยู่โฮมกินพื้นถิ่นอาหารของคนแล้วก็มาสนับสนุนจากสสส.นะคะที่หนึ่งก็คือกิจกรรมนะคะก็คือการป้อนนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมละตัวอย่างการแต่งกายแต่ละชนเผ่าแต่ละชนเผ่ากันเลยเผ่าเขมรรับประทานอะไรคะคือมันเป็นโครงการนี้นะฮะเราตอนนี้เราทำมาถึงปีที่3แล้วคือสสส.เนี่ยทำโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการของสมวัยนะฮะรวมทั้งเรื่องของการที่อยากให้ประชาชนนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะตรงตามคอนเซ็ปต์ปรัชญาของสสส.อยู่เราก็เลยทำงานผ่านทางแผนทุนแผนศิลป์สื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพก็ทำเริ่มต้นมาโดยการที่ว่ารณรงค์แล้วก็เข้ามาในร่วมทำกิจกรรมกับโรงเรียนเริ่มเมื่อ3ปีที่แล้วก็ทำกับโรงเรียนในสังกัดกทม.ก็ประสบความสำเร็จโดยใช้ชื่อว่าอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนแล้วก็มาเมื่อปีที่แล้วเราก็เริ่มขยายสู่โรงเรียนในเครือสพฐ.ร่วมกับสำนักโภชนาการสมวัย